ครับจริงๆตอนนี้มันจะมีทาง OpenAI เขาเริ่มเปิดๆออกมาแล้วว่าเอ้ยตอนนี้เดี๋ยว ChatGPT นะจะเห็นนะแล้วก็ได้ยินแล้วก็พูดได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมเข้าใจว่าเราอ่ะจริงๆแล้วมีบางท่านนะจริงๆอย่างผมเองเนี่ยตอนนี้ผมสามารถพูดเข้าไปในโทรศัพท์ได้แล้วนะครับแล้วก็เขาตอบกลับมาได้ด้วยนะครับแล้วไม่คือก่อนหน้านี้เราก็พูดเข้าไปได้เนาะแต่มันเป็นการเล็กคอกไนท์ตัวอักษรเข้าไปแล้วก็เป็นการแทนการสั่งคำสั่งใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ลักษณะการพูดจะเป็นแบบนี้เลยครับพี่แก๊ปก็คือว่าเป็นเหมือนเราพูดกับ Siri เมื่อก่อนที่แบบเอ้ยเขาจะรอรับแล้วเขาก็จะพูดตอบกลับมาแล้วก็คุยโต้ตอบไปมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอันนั้นเป็นเรื่องการพูดนะเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับก็คือผมไม่แน่ใจว่ามีเสียงไหมตอนนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรก็คือมันจะเป็นการคอนเน็กต์เข้าไปแล้วก็เราพูดเข้าไปนะครับแล้วเขาก็จะคิดแล้วเขาก็จะตอบนะครับครับมันไม่ใช่การเปลี่ยนเสียงเป็นคำพูดแล้วนะอันนี้คือมันวิเคราะห์เสียงเลยใช่วิเคราะห์เสียงโดยตรงแต่สุดท้ายแล้วนะครับพอเราพูดเข้าไปเนี่ยข้อความจะถูกแปลงเป็นอักษรอยู่ดีแล้วก็ไปแชทข้างหลังแต่ว่าเราไม่ต้องกลับไปหน้าแชทนั้นเลยคือเราคุยตรงหน้าแบบนี้เลยเหมือนเราคุยกับSiriเลยครับแล้วก็โต้ตอบกันไปมาเหมือนเราคุยกับเพื่อนเลยอะไรเงี้ยเอออันนี้แล้วที่สำคัญนะครับคือตอนนี้ใช้ภาษาไทยได้แล้วด้วยนะครับเราพูดภาษาไทยไปได้เลยเขาก็จะอ่านออกมาแต่ว่าต้องบอกตรงๆว่าภาษามันอาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆค่อนข้างจะคาราโอเกะหน่อยนะครับที่เป็นภาษาไทยนะแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยโอ้ค่อนข้างจะไหลลื่นเลยอะไรเงี้ยครับครับผมเดี๋ยววันนี้เพิ่นผมไม่ได้อุปกรณ์มาต่อเดี๋ยวยังไงอาจจะมีคลิปหน้าเดี๋ยวผมพูดสดๆให้ดูเลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาเน้นตัวนี้อีกอันนึงก่อนนะครับก็คือตัวที่เป็นอันนี้นะครับที่พี่แก๊ปอันนี้ที่เขาคือหากันครับอันนี้ครับอันนี้คือเราอัปโหลดรูปเข้าไปเดี๋ยวลองดูนะครับครับถ่ายจักรยานให้เนี่ยแล้วก็บอกช่วยฉันหน่อยนะครับเนี่ยตัวจักรยานที่นั่งเนี่ยให้มันลดลงหน่อยอะไรเงี้ยต้องทำยังไงเงี้ยเนี่ยมันก็จะบอกแนะนำมาใช่ไหมนะครับเนี่ยต้องทำแบบนั้นแบบนี้นะอะไรเงี้ยต้องไปขายอาร์ตให้มันลงอะไรถึงนั้นเนี่ยใช่ซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็ถ่ายแล้ววงๆมาเนี่ยปุ๊บเข้าไปครับคือตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาก็ตอบมาเนาะเนี่ยเขาก็เหมือนเนี่ยเขาก็ต้องถ่ายอุปกรณ์ครับถ่ายให้เขาช่วยคิดด้วยอะไรเงี้ยนี่คือตั้งใจไม่รู้ใช่ไหมแบบอยากให้รู้ว่า AI มันช่วยได้ขนาดไหนใช่ใช่บอกอันนี้คือกล่องนะใช่ไหมมันต้องใช้อุปกรณ์ตัวไหนต้องหยิบอุปกรณ์ตัวไหนอะไรเงี้ยคือความเจ๋งของมันก็คือว่ามันเป็นลักษณะเหมือนถามตอบได้เหมือนแบบมันไม่ใช่เป็นแชทบอทแบบหนึ่งต่อหนึ่งถูกไหมครับก็คือเขาเข้าใจด้านบนนะว่าเรากำลังพูดเรื่องจักรยานอยู่นะแล้วมันก็ต่อเนื่องกันลงมาอะไรเงี้ยเหมือนเราคุยกับคนเลยอะไรเงี้ยมันเป็นคนที่มองเห็นละคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่มองไม่เห็นนะแต่ตอนนี้เป็นคนที่แบบเอ้ยมองเห็นแล้วถ่ายรูปให้กันได้อะไรเงี้ยครับเนี่ยครับเจ๋งมากเลยครับเหมือนคนเข้าไปเรื่อยๆแล้วใช่ซึ่งตอนนี้นะพี่แก๊ปก็คือจริงๆแล้วตอนนี้มีคนเริ่มใช้ได้แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่เป็นแบบอัลฟาก็คือเป็นระดับแรกเลยที่แบบแรกๆที่น้อยคนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมว่าเขาก็จะค่อยๆเปิดมาอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้ก็สร้างความมือหาแบบพอสมควรเลยนะครับ